วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอค่ะอยู่กับเกมจิรายุทธจุฑาพุทธินะคะเช่นเคยค่ะหลังครบทรงชาติหลังรายการพิเศษนะคะเรากลับมาเจอกันพื้นที่หน้าจอตรงนี้นะคะเป็นของคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพมาได้เลยค่ะ1ชั่วโมงเต็มของเรานะคะทุกโรคทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะสุขภาพใจและสุขภาพกายในช่วงนี้ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะคะอาจารย์หมอที่พร้อมตอบคำถามวันนี้ค่ะเป็นคิวของอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะและต้อนรับค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรจากภาควิชาอายุรศาสตร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะครับค่ะก็ให้อาจารย์ธเนศเชิญชวนคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะในช่วงนี้ช่วยคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ทำใจลำบากนะคะ เรื่องของการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ของเราต้องช่วยกันดูแลใจซึ่งกันและกันดูแลกายสุขภาพกายของทุกๆ ท่านด้วยนะคะอาจารย์แนะนำคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่าโทรมาปรึกษาเรื่องอะไรได้บ้างได้ทุกเรื่องเลยครับวันนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีอาจารย์สุภมาศมาเนี่ยครับสามารถตอบได้ทุกเรื่องใช่ไหมครับอาจารย์โยนให้อาจารย์มาตลอดเวลาเลยนะคะก็จริงๆทุกเรื่องเพราะว่าอาจารย์อยู่ภาควิชายุรศาสตร์ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นเฉพาะทางอาจารย์มากก็จะเป็นเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะคะอาจารย์เน้นแนะนำคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่าอะไรโรคยอดฮิตบ้างค่ะถ้าโรคยอดฮิตก็น่าจะไม่ต้องถามแล้วค่ะจริงๆก็เป็นเชี่ยวชาญทางด้านโรคทางเดินอาหารแล้วก็โรคตับนะคะจริงๆได้หมดผู้ใหญ่ได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าขออาจจะเว้นไว้โรคของเด็กแล้วกันนะคะเด็กอาจจะรักษาไม่ค่อยได้แล้วยกให้อาจารย์ธเนศแล้วกันนะคะดังนั้นไขมันพอกตับนะคะค่าตับขึ้นไวรัสตับอักเสบต่างๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งลำไส้การคัดกรองมะเร็งลำไส้ต่างๆเนี่ยนะคะก็ลองโทรมาคุยก่อนว่าอาการแบบนี้ใช่ไม่ใช่ยังไงนะคะค่ะมาที่สายของเรากันเลยค่ะ2เบอร์บนหน้าจอนะคะผู้ชมกดมาได้ต่อเนื่องเลยค่ะสายยังว่างอีก1เบอร์นะคะ023547104และ05เดี๋ยวขอหันไปดูแฟนเพจสักนิดนึงนะคะคุณลาวันทักทายมาแล้วสวัสดีมาแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นๆก็ทักทายมาได้นะคะหรือว่าจะฝากคำถามมาทางแฟนเพจของเรานะคะ Facebook Rama Channel ได้ตลอด1ชั่วโมงเต็มนี้เลยค่ะคุณชุติมาอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะคุณชุติมาคะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะขอปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องตานะคะค่ะค่ะคือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแบบตื่นมาแล้วตามันแฉะแล้วก็แบบไม่ก็เลยใช้น้ำตาเทียมหยอดไปคิดว่ามันจะช่วยค่ะแต่ก็ช่วยไม่เยอะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะครับคือแฉะนี่หมายถึงว่ามีขี้ตาหรือว่าตาแดงมันมีแดงๆด้วยนะคะครับมันแดงแต่ขี้ตาไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะนะคะคือขี้ตาไม่ได้เยอะแต่ว่าตาทั้งสองข้างแดงใช่ไหมครับที่บริเวณตาขาวใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกมันเคืองตาใช่ไหมครับค่ะค่ะค่ะอ๋อแล้วก็คันตามากขึ้นไหมครับคันมากขึ้นไหมก็มีค่ะก็คือว่ามีตาแดงสองข้างแล้วก็มีเคืองตาแต่ว่าแดงไม่มากนะคะแต่ว่าแดงแบบเลื่อนๆนิดหน่อยนะคะแดงทั้งวันเลยไหมครับแดงทั้งวันก็ไม่ได้ทั้งวันนะคะครับแล้วการมองเห็นเป็นยังไงบ้างครับคือยังเห็นอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็ยังเหมือนอะไรซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเห็นอยู่นะคะคือรู้สึกไม่สบายตาใช่ไหมครับค่ะประมาณนั้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าที่ถามว่ามีประวัติขี้ตาไหมเนี่ยถ้าเกิดมีขี้ตาแฉะตรงหัวตาเยอะๆเราก็กังวลว่าจะติดเรื่องของเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะกังวลว่ามีผลต่อเรื่องของการมองต่อดวงตาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีขี้ตาที่มันแฉะมากแล้วก็มีแดงๆหน่อยๆแล้วก็มีอาการเคืองตาเนี่ยจริงๆแล้วนี่เป็นได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของอาการแพ้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า2-3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นมีอาการมากขึ้นเนี่ยอันนี้แล้วก็มีขี้ตาด้วยเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอตาเขาตรวจดูนะครับอ๋อค่ะครับแล้วณเวลานี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะตอนนี้อันนี้อาจจะรอดูอาการไปก่อนก็ได้เพราะว่าการมองเห็นก็ยังปกติดีนะครับแล้วก็ตาแดงก็ยังเป็นไม่ได้มากแล้วก็ไม่มีขี้ตาบริเวณหัวตานะครับอันนี้ก็ยังดูว่ายังไม่น่ากังวลสักเท่าไหร่นะครับอ๋อครับก็ปล่อยไว้ไม่ต้องหยอดอะไรใช่ไหมคะหยอดนี่หมายถึงว่าน้ำตาเทียมหยอดฮิสตาออฟอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพอดีเมื่อก่อนเคยครับเคยไปหาหมอตอนนั้นแบบ
พอดีไปตรวจตาแล้วหมอบอกว่ามันอะไรก็หยอดฮิสตาออฟอะไรประมาณนี้นะคะฮิสตาออฟเนี่ยหมายถึงว่าเป็นยาเรื่องของลดเรื่องของอาการแพ้นะครับแต่ต้องดูก่อนว่ายาที่มีอยู่เนี่ยเป็นยาตัวเดิมหรือเปล่าหรือว่ายาที่ซื้อมาใหม่ปกติยาที่หยอดตาเนี่ยเวลาที่เราเปิดเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานได้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ใช้ของเก่าแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูก่อนว่ามันโอเคไหมแต่ว่าได้จะหยอดดูเคสออฟได้ไหมมันก็เป็นการลดอาการระคายเคืองอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวแต่ก็ถ้าอยากจะลองดูก็จริงก็พอไหวไหมครับจันก็น่าจะพอไหวค่ะส่วนใหญ่ปัญหาคือถ้าเป็นสองข้างก็ไม่ไวรัสก็จะเป็นพวกแผลซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็ถ้าเราทราบว่ามันอาการนี่เริ่มต้นจากการที่เราไปโดนอะไรมาค่ะการหลีกเลี่ยงหรือการพักใช้สายตาน่าจะโอเคตราบใดที่ไม่มีปัญหาเรื่องปวดในตานะคะหรือว่าการมองเห็นที่ผิดปกติคิดว่าน่าจะยังสามารถดูแลที่บ้านได้อยู่ค่ะแต่ถ้ามีอาการปวดหรือการมองเห็นลดลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบนั้นมักจะเป็นข้างเดียวนะคะอาจารย์ไม่ค่อยจะเป็นสองข้างค่ะค่ะถ้าจะประมาณนี้ก็น่าจะดูแลประมาณนี้ได้ค่ะนะคะคุณชุติมาลองสังเกตอาการต่อเนื่องไปอีกสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการฉุกเฉินอย่างที่อาจารย์บอกก็ไปพบคุณหมอได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแต่ย้ำว่าตัวยาที่ลดอาการแพ้ที่ใช้เกิน1เดือนแล้วยังไงก็ต้องทิ้งเหลือแค่ไหนเยอะแค่ไหนก็ต้องทิ้งใช่ไหมคะอาจารย์นะไม่ควรเก็บไว้นะคะแล้วก็มีอีกนิดนึงสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับบางคนเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์แล้วใส่เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยบางทีมันมีความหมายถึงว่าคอนแทคเลนส์นี่ติดเชื้อนะครับก็จะทำให้ตาแดงอันนี้ก็ตาแดงมากเลยแบบว่าตาขาวนี่ก็จะแดงแล้วก็อาจจะมีการคลายเคืองไม่เยอะเท่าไหร่นะอันนี้ต้องรีบไปหาคุณหมอเลยเพื่อจะได้ให้เขาประเมินเรื่องของกระจกตานะครับมีเจ้าหน้าที่ที่รู้จักคนหนึ่งในภาควิชานะครับก็ใส่คอนแทคเลนส์นี่แหละแล้วก็หูตาแดงมากเลยแล้วก็เคืองไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าไปดูแล้วเนี่ยมีแผลกระจกที่กระจกตาด้วยอันนี้สำคัญเลยเน้นย้ำเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วตาแดงมากเลยอันนี้ให้หยุดใส่ก่อนนะครับยอมใส่แว่นก่อนไม่สวยไม่เป็นไรนะครับแล้วไปตรวจกับคุณหมอตาแบบเร่งด่วนเลยนะครับอันนี้สำคัญครับนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเกิดการติดเชื้อตามมาก็จะดูแลการรักษายากกันไปใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะก็ใครที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนแทคเลนส์ที่ช่วยเรื่องของสายตาหรือว่าเพื่อความสวยบิวตี้ต่างๆก็ต้องดูแลให้เป็นพิเศษมากนิดนึงถ้าเกิดว่าใช้1วันทิ้งก็ต้อง1วันทิ้งจริงๆนะคะบางท่านเห็นอยู่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อีกวันนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปงกนะคะอย่าไปงกทิ้งเลยนะคะส่วนที่เป็นรายเดือนเองนะคะถ้าเกิดว่าการระคายเคืองก่อนกำหนดก็อาจจะตัดสินใจทิ้งไปก่อนนะเพราะแกเมื่อเคยมีปัญหาเหมือนกันว่ามันเคืองก่อนนะคะรู้สึกว่าใช้ไปแล้วความพอดีกับความนูนของเลนส์ตามันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะจางก็เลยทิ้งไปเลยก็พอเปลี่ยนอันใหม่แล้วรู้สึกสบายตาขึ้นดังนั้นก็เรื่องดวงตาของเรานะคะเป็นสิ่งสำคัญมีคู่เดียวนะคะข้างซ้ายและข้างขวาเท่านั้นนะคะไม่มีข้างอื่นแล้วนะคะก็ดูแลรักษากันหน่อยนะคะเบอร์ของเรา2เบอร์ค่ะวันนี้ปรึกษาได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะเฉพาะทางของอาจารย์มากก็จะเป็นเรื่องของระบบทางเดินอาหารแล้วก็ตับด้วยนะคะเรื่องไวรัสตับอักเสบเรื่องไขมันเกาะตับพอกตับนะคะโทรมาคุยกับอาจารย์ได้เลยค่ะเบอร์บนหน้าจอนะคะคุณอ้อมค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะจะสอบถามเรื่องกดไหลย้อนนะคะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเป็นยังไงคะอาการคือหนูไปหาหมอมานะคะแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคกดไหลย้อนทีนี้หมอให้ยาโอมิพาโซลค่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ยาช่วยย่อยหลังอาหารนะคะค่ะทีนี้ตอนแรกหนูทานมาต่อเนื่องตอนนี้2เดือนแล้วอะค่ะค่ะหนูไม่ทราบว่ายาพวกนี้เราต้องทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะอาการดีขึ้นไหมล่ะคะบางครั้งมันก็เหมือนดีบางครั้งมันก็ยังแน่นๆอยู่ใต้ราวนมอะค่ะถ้างั้นต้องเริ่มต้นกลับไปแล้วค่ะว่าตกลงกดไหลย้อนเนี่ยใช่กดไหลย้อนจริงหรือเปล่าเพราะว่าอาการของทางเดินอาหารส่วนบนบางทีมันจะแยกไม่ออกคนไข้บางคนอาจจะเป็นกรดไหลย้อนหรือบางคนอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารนึกออกไหมคะเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยอาจจะพอช่วยเราได้หรือบางคนอาจจะเป็น2เรื่องผสมกันคือเป็นร่วมกันได้ถ้าอาการกรดไหลย้อนเด่นๆเลยนะคะคุณอ้อมมักจะมีอาการแสบร้อนหลังยอดอกเรอเปรี้ยวหรือเรอขม
เมื่อกี้เท่าที่ฟังเหมือนกับมีแน่นๆท้องอาการแน่นๆท้องเนี่ยจริงๆไม่ใช่อาการเด่นของกรดไหลย้อนคือคุณอาจจะมีค่ะคุณหมอค่ะจริงๆหนูไม่ค่อยเลอะเปรี้ยวแล้วก็ไม่ค่อยแน่นตรงหน้าอกข้างบนแต่มักจะเป็นตรงแต่ใต้ราวนมแล้วก็ลิ้นปี่อะค่ะถ้าอย่างนี้น่าจะเหมือนกับโรคกระเพาะมากกว่านะคะทีนี้ปกติโรคกระเพาะกับโรคกรดไหลย้อนจริงๆเราใช้ยากลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะคะในการรักษาเบื้องต้นหากอาการนั้นรบกวนทีนี้มันจะต่างกันนิดนึงกลุ่มซึ่งเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมักจะตอบสนองต่อโอมิโพรโซลที่คุณอ้อมกินเนี่ยค่อนข้างดีแล้วระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าส่วนใหญ่เราก็มักจะแนะนำให้คนไข้กินประมาณ8สัปดาห์ก็คือ2เดือนถ้าดีขึ้นเราสามารถหยุดยาได้แต่ธรรมชาติของมันมักจะเกิดใหม่อยู่แล้วแต่ว่าหากเป็นโรคกระเพาะอาหารเนี่ยส่วนหนึ่งจะตอบสนองต่อยาโอมิโพรโซลแต่ส่วนหนึ่งไม่ตอบสนองหรืออาจจะจริงๆถามว่าไม่ตอบสนองเป็นเพราะว่าเราเป็นโรคอื่นหรือเปล่าเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะคะที่เราจะเป็นโรคอื่นแต่มักจะด้วยธรรมชาติของโรคเองเนี่ยบางทีมันจะไม่ค่อยตอบสนองต่อยากลุ่มนี้สักเท่าไหร่นึกออกไหมคะดังนั้นหากดูเหมือนกับจะไม่ค่อยดีนักแนะนำให้กลับไปตรวจเพิ่มเติม อันนึงที่เราอาจจะพบว่าเป็นได้ก็คืออาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นเรายังใช้ยาอื่นแล้วทำให้เรามีอาการหรือจริงๆแล้วเป็นเพราะยาที่เรากินนี่แหละค่ะบางทีเนี่ยโรคที่เรามีหรืออาการที่เรามีไม่ได้เยอะแต่เผอิญเราใช้ยาแล้วทำให้ยาเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงก็ได้ซึ่งอันนี้ต้องมาประเมินกันหรือถ้ามันไม่ตอบสนองจริงๆจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมไหมเพราะอาจจะเป็นโรคที่คล้ายเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆเป็นโรคอื่นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นโรคอะไรคะอาจารย์เช่นโรคอะไรทีนี้มันมีหลายโรคค่ะที่มีโอกาสจะเป็นไปได้แถวๆนี้อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับถุงน้ำดีเป็นโรคตับอ่อนทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของเราเราอายุเท่าไหร่เรามีโรคประจำตัวไหมน้ำหนักเราเป็นยังไงนึกออกไหมคะมีโรคประจำตัวอื่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่มีโรคประจำตัวค่ะแค่เบาหวานความดันไขมันไม่มีโอเคแต่ตอนนี้ปัญหาที่อย่างที่อาจารย์บอกพอช่วงหลังพอทานโอมิพาโซไปเยอะๆใช่ไหมคะช่วงนี้รู้สึกว่าใต้ราวนมขวานะคะเหมือนกับมันเจ็บที่โคมันเหมือนเวลาเรากดลงไปตรงที่โครงที่ใต้ราวนมด้านขวานะคะมันเจ็บบางครั้งมันเจ็บเหมือนมันบวมๆอะค่ะโอ้ยถ้าเกิดถ้ามีตำแหน่งที่เจ็บชัดเจนเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือไม่ก็กระดูกอ่อนมากกว่าคือเราไปรักษายาอื่นๆมันก็ไม่ตอบโจทย์ใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่โรคกระเพาะอาหารหรือต่อให้เป็นโรคถุงน้ำดีที่มีคนบอกหรือเป็นโรคตับเนี่ยมันจะไม่ได้มีจุดกดเจ็บที่ชัดเจนหากมีจุดกดตอนนี้หนูกดเจ็บอะค่ะแล้วเวลาหนูใส่เสื้อชั้นในใช่ไหมคะค่ะบางครั้งก็ใส่นานๆตรงช่วงใต้ราวนมด้านขวาเนี่ยค่ะหรือไม่บางทีก็เป็นสองข้างมันก็จะรู้สึกเจ็บตรงที่คอมันเหมือนนั่นรวมอะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ไปตรวจซ้ำน่าจะเหมือนกับโรคกระเพาะอาหารน้อยแล้วค่ะน่าจะเป็นกลุ่มอื่นมากกว่านะคะอาจจะเป็นการสวมเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยต้องมาคุยกันในรายละเอียดว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าค่ะกลุ่มพวกที่เป็นโรคกระเพาะหรือทางเดินอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กับการมีอะไรไปโดนแล้วจะเกิดเรื่องพวกนั้นมันน่าจะปวดที่ในท้องใช่ไหมคะมันมักจะบอกตำแหน่งค่อนข้างลำบากแต่ว่าเวลาเราไปกดเนี่ยมันจะไม่มีจุดที่แบบเจ็บชัดๆนึกออกไหมคะไม่ค่ะคุณหมอคือก่อนหน้านี้เนี่ยหนูจะเป็นแบบก็ไปบอกหมอว่าท้องแข็งใช่ไหมคะค่ะพอทานไปแล้วมันท้องมันแน่นท้องมันจะแข็งไปหมดแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นก็เป็นกรดไหลย้อนถึงให้ยากรดไหลย้อนหนูมาแต่ก่อนที่หนูจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยช่วงก่อนเคยไปหาหมอเริ่มที่ว่าหนูปวดใต้ราวนมอะค่ะแล้วบอกหมอว่าเหมือนกับเวลานั่งนั่งแล้วก็งอตัวมันจะเหมือนเป็นผิดแพงก็บอกว่านั้นกล้ามเนื้ออักเสบครับคุณหมอชุดแรกเขาก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อกันมาพอให้ยาหลังจากทานยาคลายกล้ามเนื้อนั่นแหละค่ะก็เลยที่ท้องแข็งเป็นหนักหมอก็เลยบอกว่าสงสัยเพราะยาคลายกล้ามเนื้อพวกนั้นจะมาไปทำให้ระคายเคืองก็เลยให้หนูหยุดยาพวกนั้นแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็เป็นลักษณะท้องแน่นอะไรพวกนี้มาตลอดหมอก็เลยบอกว่านั้นเป็นกรดไหลย้อนนะคะก็เลยให้ยากลุ่มเนี่ยค่ะไอ้ยากรดไหลย้อนโอมิพาโซกับยาช่วยย่อยมาค่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทานไปบางครั้งยิ่งทานโอมิพาโซยิ่งแย่เลยยิ่งแบบยิ่งรู้สึกแย่อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ามันไม่ใช่มันก็จะไม่ดี
ขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หรือไม่งั้นอีกทีนึงก็คือยาหลายๆครั้งที่เราใช้ยาเนี่ยบางทียามีประโยชน์อย่างนึงนะคะแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงดังนั้นเราต้องพยายามคิดเสมอค่ะหรือว่าจริงๆหมอเองก็ต้องควรคิดเสมอว่าเรายังจำเป็นต้องใช้ยากลุ่มนี้อยู่หรือเปล่าหากไม่ตอบสนองก็ไม่ต้องทูซีกินอ่ะพูดว่าอย่างนั้นละกันนะคะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเนี่ยอาการเราอาจจะเปลี่ยนทีนี้เราต้องมาประเมินค่ะว่าอาการที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะบางครั้งนะคะหมอเจอแค่ว่าเราหยุดยาค่ะอาการทั้งหมดก็หายไปเลยก็มีเหมือนกันนึกออกไหมคะเนาะคือหนูไม่กล้าหยุดยาเองไงคะแต่คุณหมอน่ะเขานัดหนูอีก2อาทิตย์ถึงจะครบเดือนเขาให้ยามาต่อละครั้งเดือน2เดือนนะคะทีนี้คุณหมอถ้าหนูไปหาใหม่อย่างนี้ตอนนี้ให้หนูบอกคุณหมอสิ่งที่หมอแนะนำได้ก็คือต้องเรียนคุณหมอไปโดยตรงว่าเรารับประทานยาสม่ำเสมอดีนะคะแต่ว่าอาการเราไม่ดีก็คือไม่ตอบสนองคุณหมอเขาก็คุณหมอที่เคยดูอยู่เดิมจะทราบว่าแต่เดิมอาการเราเป็นยังไงแล้วตอนนี้อาการเราเปลี่ยนไปอย่างไรแต่บางอย่างนะคะเราบอกไม่ได้ในครั้งเดียวสมมติเราคิดว่าเป็นแบบนี้เราอาจจะทดลองให้การรักษาหากการทดลองรักษาหรือการดูการตอบสนองนั้นไม่อันตรายต่อคนไข้หรือถ้าเขาประเมินว่าเฮ้ยมันดูไม่ตอบสนองจริงมันจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าเพื่อให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าโอ้อาการนั้นไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะไปบอกคุณหมอก่อนนัดก็ได้ดูเป็นคนไข้ที่เรียบร้อยดีดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าก็เรียนคุณหมอไปโดยตรงค่ะว่าอาการที่เรามีอยู่ปัจจุบันอะไรที่มันต่างไปจากเดิมอะไรที่มันเหมือนเดิมหรืออะไรที่มันดีขึ้นหรืออะไรที่มันไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาจะได้พิจารณาให้การรักษาหรือตรวจประเมินได้ถูกต้องนะคะนะคะคุณอ้อมค่ะอย่างนี้หนูควรหยุดยาไปก่อนสักวันสองสักพักนึงแล้วดูอาการว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนนี้คุณกินโอมิพราโซขนาดเท่าไหร่อยู่นะคะกินวันละกี่ครั้งวันละ2ครั้งค่ะตอนเช้ากับตอนเย็นถ้าอย่างนั้นเบื้องต้นนะคะหมอแนะนำว่าเราลดขนาดของโอมิพราโซจากวันละ2ครั้งเป็นวันละ1ครั้งก่อนนะคะเพราะว่าหากสมมติเท่าที่หมอฟังเนาะอาการเนี่ยไม่ค่อยจะคล้ายกับกรดไหลย้อนแต่หากเป็นโรคกระเพาะนี่ยังได้อยู่แล้วตามข้อมูลเนี่ยหากเป็นโรคกระเพาะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ยาลดกรดขนาดสูงการใช้เช้าเย็นอาจจะถือว่าเป็นขนาดสูงดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับประทานมาอยู่สักพักนึงอยู่ดีๆเราหยุดเลยเนี่ยบางทีบางคนก็พบว่าอาการแย่ลงดังนั้นกลางๆก็คือเหลือวันละ1ครั้งแล้วเดี๋ยวดูกันว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นการลดภาระการรับประทานยาด้วยนะคะแล้วยาช่วยย่อยหลังอาหารล่ะคะยาช่วยย่อยหลังอาหารไม่มีข้อห้ามเราสามารถรับประทานได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะว่ากลุ่มที่เป็นยาช่วยย่อยเนี่ยบางทีมันไม่ได้หยุดแล้วไม่ได้เกิดปัญหาชัดเจนนะคะ มันจะต่างกับยาที่เป็นยาลดกรดนะคะมันเป็นยาที่เป็น3ชั้นนะคะที่มันครับค่ะ3ชั้นเม็ด3เหลี่ยมป่ะคะใช่ค่ะอันนั้นสามารถที่จะหยุดได้ถ้ารู้สึกว่าไม่ตอบสนองแล้วการหยุดแบบเฉียบพลันไม่ค่อยก่อให้เกิดเรื่องนะคะนะคะถ้าไม่สะดวกไปพบคุณหมอในตอนนี้ก็ลองลดยาดูก่อนลองลดขนาดดูค่ะอยากจะไปพบคุณหมอก่อนนัด1เดือนเนี่ยก็ไปก่อนได้ค่ะคุณอ้อมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะแต่ว่าคุณอ้อมเป็นคนไข้ที่น่ารักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ผมรักษาคนไข้ที่ต้องให้ยาลดกรดเนี่ยจะมีปัญหามากเลยครับอาจารย์คือยาลดกรดเนี่ยต้องกินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงอะฮะโดยเฉพาะมื้อเช้าคนไข้มีส่วนหนึ่งจะกินยาไม่สม่ำเสมอเนื่องจากว่าพอเนี่ยอาการกินไปสักหนึ่งสัปดาห์อาการดีขึ้นก็ลืมแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวโรคเนี่ยพออาการดีขึ้นเดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นอีกนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ากลับไปทำพฤติกรรมแบบเดิมก็จะกลับมาเป็นอีกได้นะครับแต่จริงๆเวลาเราแนะนำให้ลดหรือเพิ่มขนาดของยาจริงๆหมอค่อนข้างลำบากใจคือค่อนข้างลำบากใจเพราะว่าเราไม่ได้ดูคนไข้มาก่อนแต่ว่าถ้าด้วยข้อมูลที่เราดูหมายถึงเราคุยสักพักนึงเนี่ยค่ะเราไม่ได้เราคิดว่ามีความเหมือนหรือไม่เหมือนอะไรเวลาเราจะทำอะไรเนี้ยเราตรวจทั้งโทรศัพท์อะค่ะอย่างเงี้ยเราก็จะลำบากแต่ว่าด้วยความที่หมอก็มีข้อมูลส่วนนึงว่าถ้าเกิดสมมติกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะเนี่ยมีความบางทีแยกยากแล้วก็การใช้การรักษาเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากตอนเนี้ยถ้าจะเหมือนก็อาจจะเหมือนโรคกระเพาะมากกว่าดังนั้นเนี่ยขนาดของโรคกระเพาะไม่ต้องใช้สูงมากเงี้ยเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้แต่บางครั้งเนี่ยเราจะลำบากนิดนึงนะคะอาจารย์ธเนศเพราะว่าเราไม่เห็นคนไข้เวลาเราไม่เห็นคนไข้เนี่ยจะ
สมมติไปตรวจแล้วไม่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะนิดนึงค่ะแต่อย่างนี้หมอว่าลดได้ลองลดดูก่อนนะคะก็จะต้องดูเป็นเคส by เคสกันไปนะคะมาที่สายของคุณมาโน่กันบ้างคุณมาโน่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะครับจะสอบถามเป็นความรู้และเป็นวิทยาทานนะครับค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะได้ดูไอ้จับสื่อรายใหญ่ของประเทศนะครับค่ะเขาลงว่าไอ้คอลลาเจนไททูนะครับรักษาอาการเข่าเสื่อมหรือบรรเทาอาการเข่าเสื่อมได้ข้อเข่าเสื่อมนะครับครับไอ้ตรงนี้อยากถามคุณหมอเพื่อเป็นความรู้นะครับว่าไอ้ตรงนี้นะมันมีเท็จจริงอย่างไรข้อดีข้อเสียอย่างไรครับผมฟังทางโทรทัศน์นะครับค่ะค่ะอาจารย์ได้ยินชื่อยาคอลลาเจนไททูอันนี้หมายถึงกินหรือว่าฉีดนะครับกินครับกินเข้าไปใช่ไหมครับช่วยเรื่องของการลดความเสื่อมใช่ไหมครับใช่ใช่ลดความเสื่อมทางข้อเข่าครับก็มีจริงๆโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับแต่ว่าจะช่วยเรื่องของชะลอแล้วก็บรรเทาอาการปวดก็พยายามจะมียาอาหารเสริมเยอะแยะมากมายที่เอามาใช้นะครับก็ได้ผลได้บ้างไม่ได้ผลบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแต่ต้องดูงานวิจัยก่อนว่างานวิจัยที่มีอยู่เนี่ยประชาชนหมายถึงว่าคนที่เข้าร่วมงานวิจัยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วการเก็บข้อมูลเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับผมไม่แน่ใจว่าคอลลาเจนไททูเนี่ยที่บอกเนี่ยที่บอกว่าสื่อใหญ่เนี่ยเอามาโฆษณาเนี่ยแล้วบอกว่ามีการยืนยันว่ามันช่วยชะลอเนี่ยมันมาจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแต่ณปัจจุบันครับอันนี้ไม่ได้ลงโฆษณานะครับอันนี้เขาลงเป็นบทความเขาขึ้นหน้าของหนังสือพิมพ์เลยครับครับเขาบอกว่าเอามาทดแทนในตัวเดิมที่ยาอะไรผมจำชื่อไม่ได้คูโคซามีนใช่ไหมครับช่วยบรรเทาอาการเข่าเสื่อมครับคือตอนนี้เป็นยาในโรงพยาบาลของเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอหาเป็นข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับว่าไอ้คอลลาเจนไททูเนี่ยที่เป็นยาที่เข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยมันเป็นตัวไหนแล้วมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะยังไงเราเดี๋ยวได้ข้อมูลเดี๋ยวให้ทีมงานของเราจดเบอร์เอาไว้ผมเปิดจาก YouTube แล้วมันลงว่าเป็นอาหารเสริมผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่เอ๊ะมันไม่ใช่ยาอาหารมันเป็นอาหารเสริมทำไมเขาลงบทความในขนาดนั้นครับนะฮะอาจารย์ช่วยลองค้นคว้าดูแล้วก็ถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสก็เอามาเผยแพร่ก็ดีนะครับได้ค่ะขอบคุณข้อเสนอแนะจากคุณมาโน่นะคะสวัสดีค่ะนะคะก็เรื่องของทางเลือกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอันเสริมหรือว่าพวกกลุ่มวิตามินพวกอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะมีงานวิจัยที่เราต้องรอให้มีกลุ่มตัวอย่างเยอะๆอย่างที่อาจารย์พูดใช่ไหมคะต้องดูว่าเป็นของงานวิจัยมีฐานข้อมูลเป็นแบบไหนแบบไหนนะคะแต่ว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้ไงบ้างคะอาจารย์ว่าการอ่านข้อมูลเหล่านี้รับสื่อเกี่ยวกับข้อแนะนำพวกสุขภาพเนี่ยเราต้องเชื่อถือยังไงได้ไงดีค่ะเห็นใจท่านผู้ชมจริงว่าณปัจจุบันเนี่ยสื่อค่อนข้างจะมีอิทธิพลเยอะแล้วก็ความน่าเชื่อถือของสื่อด้วยนะครับแต่ถามว่าท่านผู้ชมจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยมันน่าเชื่อถืออันเนี้ยไม่น่าเชื่อถือบางทีเขาก็ไปตัดสื่อไทยของเราเนี่ยก็ไปตัดมาจากแปลมาจากของต่างประเทศอีกทีนึงนะครับแล้วไม่ได้ค้นมาถึงต้นตอเนี่ยมันก็ทำให้มีความลำบากว่าอันนี้เชื่อได้ไหมอันนี้เชื่อไม่ได้ไหมนะครับแต่ว่าหลายๆท่านไม่ใช่ท่านใดท่านสิเกือบจะทุกท่านมีใจเอ็นเอียงเพราะอยากจะได้อะไรก็ตามที่มันช่วยในเรื่องของสุขภาพขอให้ฉันสุขภาพดีไว้ก่อน 80% และยิ่งบอกว่ามาจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีนี่ยิ่งให้ใจไปก่อนเลยนะครับแต่ขอติ้งไว้นิดนึงว่าต้องดูเรื่องของความคุ้มค่าด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยราคาที่ท่านจ่ายไปกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยก็ต้องชั่งใจก่อนว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่านะครับแล้วอาหารเสริมหรือว่าหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์เสริมบางตัวเนี่ยบางทีมันก็มีผลต่อร่างกายใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหมครับทานไปแล้วอาจจะมีผลต่อการทำงานของตับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ต้องชั่งใจก่อนว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับนะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็ถ้าหากว่ามีคำถามต่อเนื่องนะคะเรื่องของตับเมื่อกี้อาจารย์ธเนศพูดถึงตับด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องการทานยาด้วยหลายๆท่านเนี่ยส่วนใหญ่คำถามยอดฮิตนะคะทานยาตัวนี้แล้วจะมีผลกับตับมากน้อยแค่ไหนและจะทำให้มีปัญหาในอนาคตหรือเปล่ามะเร็งตับอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์โทรมาปรึกษากันได้ค่ะเราจะไปเบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมโทรมาจองคิวหลังไมค์เลยค่ะ023547104และ052เบอร์นะคะส่วนข้อความแฟนเพจค่ะเดี๋ยวรอครู่เดียวนะคะมีคนไข้ของอาจารย์หมอธเนศทักทายมาด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาอ่านออกอากาศให้นะคะ